คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับเจ๊อ้อ90ล้านทอดกระถิ่น15วัดแย้มเลขที่ชอบงวด1พฤศจิกายน2563เมื่อวันที่21ตุลาคม2563ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลหลักบ้านโนนตาลอำเภอพิบูลย์รักจังหวัดอุดรธานีเจ๊อ้อ90ล้านหรือนางวันลีปัญญาใสอายุ48ปีชาวบ้านหนองเหี้ยตำบลหนองว้าอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีหรือเจ๊อ้อที่เคยถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทพร้อมด้วยญาติและเพื่อนสนิทได้เดินทางนำต้นเงินที่ทำด้วยรูปนกยุงยอดเงิน 26,500 บาทนำมาสมทบกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อร่วมงานบุญกฐินขณะเดียวกันได้ทำโรงทานข้าวมันไก่แจกผู้มาร่วมงานผู้ที่ทราบข่าวมาขอถ่ายรูปกับเจ๊อ้อสาวผู้โชคดีเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับและเจ๊อ้อยังแย้มเลขเด็ดงวด1พฤศจิกายน2563เลขที่ชอบก็คือเลข4994ครับท่านผู้ชมครับเจ๊อ้อชอบเลข4994นะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมีโชคมีชัยกับเจ๊อ้อนะครับเคยถูกรางวัล90ล้านบาทมาแล้วครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขที่เจ๊อ้อชอบ4994ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ